สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วศิระโดนประชาธิปัตย์ตบปากยับรีโชคคำรุนเย้ยอภิสิทธิ์บีบิ๊กตู่ลาออกวังส้มหล่นนั่งนายกโดยเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2563นายรามเมศรัตนเฉวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐได้ออกมากล่าวหานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้นว่าการแสดงความเห็นของนายอภิสิทธิ์เป็นการแสดงความเห็นที่อยู่ภายใต้ความปรารถนาดีของบ้านเมืองแต่ยืนยันว่านายอภิสิทธิ์ไม่มีการพูดให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกเป็นกรณีนักข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์จำเป็นจะต้องลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ซึ่งนายอภิสิทธิ์ก็มองว่าเป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีและตั้งข้อสังเกตต่อข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกแต่รัฐธรรมนูญยังไม่ถูกแก้ไขก็ต้องใช้กติกาเดิมและมีความเสี่ยงที่จะวนกลับมาสู่ปัญหาปัจจุบันจึงแนะนำให้นายกรัฐมนตรีแสดงบทบาทและส่งสัญญาณให้ชัดเจนโดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยทั่วไปจากคำให้สัมภาษณ์ไม่ใช่การเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกและย้ำว่าเป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีไม่ควรมีใครนำคำพูดดังกล่าวมาบิดเบือนแต่งเรื่องเพียงเพื่อต้องการให้เป็นข่าวเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่ใครไม่เห็นด้วยก็ควรออกมาชี้แจงกันด้วยเหตุผลและความจริงนายรามเมศกล่าวอีกว่านายอภิสิทธิ์คงไม่ได้หวังเป็นนายกรัฐมนตรีส้มหล่นคงไม่ต้องกระสันอยากเป็นเพราะเคยเป็นมาแล้วส่วนการลาออกจากส.ส.เป็นการตัดสินใจในทางการเมืองบนพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาหากนักการเมืองคนใดที่ทำตามที่ตนประกาศไว้ไม่ได้การลาออกคือการเคารพระบบรัฐสภาแต่การไม่เคารพระบบรัฐสภาที่แท้จริงคือนักการเมืองที่มีพฤติกรรมกลางมากกว่าที่ทำให้ภาพลักษณ์รัฐสภาแย่ลงทั้งนี้การลาออกก็ไม่ใช่การทรยศต่อประชาชนเพราะการกระทำที่ทรยศประชาชนความหมายคือคนที่คิดโกงชาติโกงแผ่นดินคนที่โกงเลือกตั้งคนที่วันนี้สัญญากับประชาชนอย่างอีกวันนึงก็พูดและทำอีกอย่างส่วนการไม่ได้ส.ส.ของพรรคในกรุงเทพมหานครนั้นถือว่าเป็นมติของประชาชนต้องเคารพอย่าไปโยนความผิดให้ใครการที่พรรคประสบความสำเร็จหรือไม่คงนำการเลือกตั้งมาวัดกันแค่ครั้งเดียวคงไม่ได้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เป็นสถาบันทางการเมืองอยู่มาได้ยาวนานที่สุดผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเป็นมาแล้วทั้งหมดทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเมื่อมีหน้าที่ส่วนไหนก็ทำหน้าที่พรรคที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเพื่อประชาชนและประเทศนายรามเมศกล่าวถึงกรณีการตั้งคณะกรรมการปรองดองว่าเท่าที่ทราบนายพิสิทธิ์ยังไม่ได้ตอบรับเข้าร่วมแต่อย่างใดแต่หากมีส่วนใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติก็ยินดีนายศิระอย่าตกใจพรรคพลังประชารัฐอย่าตกใจกับอะไรมากเกินไปอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมบางเรื่องทุกความคิดก็รับฟังไว้แม้บางเรื่องไม่เห็นด้วยก็ใช้ใจฟังอย่าใช้การพูดจาที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งโดยก่อนหน้านี้นายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกและแคนดิเดตนายกพรรคประชาธิปัตย์ระบุให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อจบปัญหาข้อขัดแย้งว่าไม่มั่นใจว่าข้อเสนอเช่นนี้ของนายอภิสิทธิ์เพราะหวังส้มหล่นอยากจะเป็นนายกเองหรือไม่เพราะลำพังการกระทำของนายอภิสิทธิ์ที่ลาออกจากส.ส.ในตอนที่ไม่ได้เป็นนายกก็ทำให้เห็นอยู่แล้วว่าไม่ได้เคารพต่อกระบวนการขั้นตอนรัฐสภาอีกทั้งยังอาจเป็นพฤติกรรมที่ทรยศประชาชนที่ลงคะแนนเลือกนายอภิสิทธิ์เข้ามาด้วยวันนี้นายอภิสิทธิ์ต้องกลับไปส่องกระจกสะท้อนดูตัวเองเมื่อครั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและถูกกลุ่มคนเสื้อแดงออกมาขับไล่จนเกิดเหตุเผาบ้านเมืองในตอนนั้นนายอภิสิทธิ์ได้ลาออกเพื่อจบปัญหาหรือไม่เพราะเท่าที่ตนจำได้เหตุการณ์ตอนนั้นรุนแรงกว่ายุคของพลเอกประยุทธ์แต่ทำไมนายอภิสิทธิ์หน้าทนไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งเหมือนกับที่แนะนำพลเอกประยุทธ์ในตอนนี้
การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานายพิสิทธิ์ก็ประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์จนสุดท้ายพรรคชาติปัตย์เกือบ 0,000 ซึ่งในพื้นที่กทม.กลับไม่ได้ส.ส.เลยแม้แต่ที่เดียวทั้งที่เป็นพื้นที่เก่าแก่ของพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นวันนี้นายอภิสิทธิ์อย่าออกมาแนะนำใครให้ทำอะไรเลยเพราะแค่ลำพังจะพาพรรคตัวเองให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งนายอภิสิทธิ์ก็ยังทำไม่ได้เลยนี่คือเหตุผลที่ผมออกมาต่อต้านชื่อของนายอภิสิทธิ์ที่จะมาเป็นกรรมการปรองดองสมานฉันท์เพราะดูจากแนวคิดและการกระทำของนายพิสิทธิ์ก็หาจุดที่จะปรองดองไม่เจอแล้วอีกทั้งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเห็นว่านายพิสิทธิ์จะปรองดองกับคนเสื้อแดงได้นายศิระกล่าวงานนี้มีหน้าหงายอภิสิทธิ์สอนบิ๊กตู่ถ้าไม่ลาออกไม่แสดงความชัดเจนแก้รัฐธรรมนูญเสี่ยงเกิดความรุนแรงโดยเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี2563เมื่อเวลา 13:30 น.ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคชาติปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์ที่จะมีอดีตนายกเข้าร่วมว่าทราบว่านายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาได้พูดคุยเบื้องต้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอความร่วมมือหากต้องดำเนินการใดเท่านั้นปัญหาที่คนคาดหวังก็คือการคลี่คลายสถานการณ์อาจจะต้องเริ่มต้นดูท่าทีวันที่17-18พฤศจิกายนนี้เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าจะมีส่วนช่วยลดความตึงเครียดได้อย่างไรเพราะการเอาทุกฝ่ายมานั่งคุยกันคงไม่ง่ายคณะกรรมการจะมีส่วนแก้ปัญหาได้ต้องนำข้อเรียกร้องของทุกข้อมาพิจารณาให้ครบถ้วนและต้องให้ความมั่นใจว่าเมื่อมีกลไกนี้ขึ้นมาแล้วจะทำให้มีข้อสรุปในทางปฏิบัติได้เพราะนับเป็นเรื่องยากที่ผู้ชุมนุมจะมาเข้าร่วมหากบางเรื่องที่เขาเรียกร้องกลับไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือคิดว่ากลไกนี้ไม่มีผลอะไรเพราะผู้มีอำนาจไม่เห็นด้วยจึงเป็นภาระหนักของประธานว่าจะทำอย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าเห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการนี้หรือไม่นายพิสิทธิ์กล่าวว่าต้องบอกว่าสิ่งสำคัญกว่าคือการแก้ปัญหาไม่มีกรรมการแล้วปัญหาคลี่คลายก็ดีกว่ามีกรรมการแล้วปัญหาแก้ไม่ได้ฉะนั้นต้องตั้งเป้าหลักว่าอะไรทำให้คลี่คลายได้อย่าเอาตัวรูปแบบกรรมการหรือกลไกมาเป็นตัวตั้งส่วนข้อเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกนั้นนายพิสิทธิ์กล่าวว่าต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพลเอกประยุทธ์ที่จะตัดสินใจส่วนตัวมองว่าข้อเรียกร้องมีลักษณะที่แปลกขณะที่บอกให้พลเอกประยุทธ์ลาออกอีกข้อเรียกร้องบอกว่าต้องการเห็นกติกาแก้ไขให้ดีขึ้นกล่าวคือการที่นายกลาออกหรือยุบสภาก็ยังใช้กติกาเดิมทั้งมีความเสี่ยงที่จะวนกลับมาอยู่ในสถานการณ์เดิมส่วนความเห็นผู้ชุมนุมที่บอกว่านายกมีส่วนทำให้สถานการณ์ลำบากมากขึ้นตนก็เสนอว่านายกควรมีบทบาทมากขึ้นว่าจะช่วยแก้สถานการณ์อย่างไรเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องยอมรับว่าสัญญาณจากฝ่ายรัฐบาลสับสนมากกระทั่งร่างที่จะพิจารณาในวันที่17-18พฤศจิกายนก็คาดหมายได้ว่าจะไม่ผ่านทุกร่างถ้าเราอยากได้กติกาใหม่ก็ต้องมาร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้นและเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดรวมถึงมุ่งไปที่ข้อขัดแย้งเป็นหลักหากพลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกแต่สามารถช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้บรรยากาศก็ผ่อนคลายนายพิสิทธิ์กล่าวต่อว่าแต่ข้อเรียกร้องทั้งหลายยังไม่มีการลดช่องว่างของแต่ละฝ่ายเช่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อประชาชนปัญหาการดำเนินคดีความที่สะสมมากขึ้นเรื่องรัฐธรรมนูญที่ยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะผ่านทั้ง7ร่างและประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันซึ่งไม่มีสัญญาณใดๆว่าจะมีความพยายามเอาเรื่องนี้ออกมาจากความขัดแย้งมีแต่ปล่อยไปตามที่เป็นอยู่และอารมณ์ที่รุนแรงกันมากขึ้นยิ่งช้าปัญหาก็จะแก้ยากมากขึ้นเพราะจะมีเงื่อนไขใหม่ๆมาเป็นปมขัดแย้งอีกนายพิสิทธิ์กล่าวอีกว่าพูดตรงๆว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นคนส่วนใหญ่มองว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ออกแรงอย่างไรก็ผ่านฉะนั้นวันที่17-18พฤศจิกายนนี้ค่อนข้างจะสำคัญต้นอยากเห็นนายกและรัฐบาลเป็นผู้นำในการส่งสัญญาณชัดเจนว่าได้ยินข้อเรียกร้องของประชาชนในเรื่องกติกาที่สังคมต้องการ
ความเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตยแบบสากลมากขึ้นโดยไม่ได้กระทบกับรูปแบบของรัฐโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นขนาดอภิสิทธิ์ยังคิดได้แต่ตู่คิดไม่ได้พวกสลิ่มก็คิดไม่ได้เป่าปี่ใส่หูควายฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเปลืองน้ำลายเปล่าๆเชื่อเถอะอภิสิทธิ์ก็ดีแต่พูดนั่นแหละคุณอภิสิทธิ์เหมือนสีซ้อให้ควายฟังจริงๆนะครับใช่มันขึ้นอยู่กับนายกตู่ถ้าลาออกแล้วพร้อมแก้รัฐธรรมนูญฉบับใช้อยู่ทุกวันนี้อะไรก็ไม่ได้ไปถึงขั้นรุนแรงนะถ้าทำตามนี้ขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ